คำกล่าวถึงพุทธศาสนิกชนชาวพุทธผู้ปฏิบัติธรรมว่าผู้ใดที่ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการมีสติยึดมั่นอยู่ในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นการศรัทธาตามแนวทางแห่งพระรัตนตรัยที่ถือว่าพึงระลึกถึงอย่างสูงสุดในพระพุทธศาสนาด้วยทรงเป็นดวงแก้วมหาวิเศษมีคุณค่าราคาอานุภาพหาที่จะประมาณเทียบเท่ามิได้ประดุจทิพย์อมตะมหาสมบัติสากลที่เป็นอมตะธรรมวิสุทธิเทพสากลที่ไม่มีวันดับสูญซึ่งหากแม้ว่าพระรัตนตรัยนั้นจะไม่เคยมีมนุษย์ใดสัตว์ใดได้ประสบพบเห็นท่านเพราะท่านไม่มีตัวตนท่านเป็นอสังขตธรรมไม่มีการปรุงแต่งแต่ด้วยท่านเป็นทิพย์ธรรมที่บริสุทธิ์ที่สว่างอยู่ในพระมหานิพพานสากลชั่วนิรันดร นี้เองจึงบังเกิดกระแสแห่งพลังศรัทธาของมหาชนชาวพุทธและผู้ที่แสวงหาซึ่งความสุขสงบที่แท้จริงเจริญรอยตามเส้นทางแห่งการพ้นทุกข์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเช่นสาวกสงฆ์ของพระตถาคตพุทธเจ้าผู้นี้พระเกจิอาจารย์ผู้เรืองนามผู้มีเมตตาธรรมเป็นที่ตั้งของดินแดนแห่งชายฝั่งตะวันออกจังหวัดชลบุรีผู้เป็นพระเกจิอาจารย์นักปฏิบัติธรรมผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมสูงด้วยวัตรปฏิบัติที่ขาวสะอาดปราศจากการยึดติดใดๆหากแต่ตั้งมั่นในการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาอย่างแท้จริงทั้งด้านการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนการบูรณปฏิสังขรณ์ศาสนสถานเพื่อประกอบศาสนกิจสำหรับชนชาวพุทธบรรดาศิษยานุศิษย์สาธุชนทั่วประเทศที่เดินทางมาเพื่อกราบนมัสการท่านอย่างไม่ขาดสายพระเกจิอาจารย์ผู้นี้คือหลวงพ่อกวยสุคุมาโลหรือท่านพระครูสรพัญญประกาศแห่งวัดใหม่เชิงเนินตำบลหน้าพระธาตุอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเมื่อตอนบวชทีแรก ก็บวชที่วัดอุทยานนาทีตำบลบ้านโขดอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีองค์อุปชายะก็คือหลวงพ่อเหมือนวัดกำแพงคือท่านพระครูดมวิชากรพระกรรมวาจาจารย์ก็หลวงพ่อบุญมาวัดอุทยานนาทีคือท่านพระครูโสพลกิจจาธรพระอนุสาวนาจารย์คือพระคู่สวดก็คือหลวงพ่อวัยหลวงพ่อวัยคือพระครูเกษมกิจจาธรวัดช่องลมชลบุรีเมื่อบวชเสร็จแล้วก็ศึกษาธรรมวินัยอยู่ที่นั่นจนกระทั่งพรรษาที่3ก็ออกธุดงค์ออกธุดงค์ก็ไปเรื่อยนับตั้งแต่เริ่มบรรพชาหลวงพ่อกวยท่านเองก็มีความเลื่อมใสศรัทธาแรงกล้าต่อหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอย่างสูงเส้นทางแห่งการค้นคว้าศึกษาพระธรรมวินัยของท่านจึงเริ่มต้นเมื่อหลวงพ่อกวยย่างเข้าพรรษาที่3ท่านจึงเริ่มออกเดินธุดงค์ไปแถวแถบจังหวัดต่างๆเพื่อสนทนาธรรมแลกเปลี่ยนความรู้กับพระภิกษุสงฆ์ท่านอื่นๆและเพื่อเผยแพร่หลักธรรมคำสอนต่อศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาโดยที่ท่านธุดงค์มุ่งสู่ภาคอีสานเพื่อเข้าศึกษาหลักพระธรรมความรู้ณวัดต่างๆเช่นวัดมัญจคีรีของหลวงพ่อผางวัดอุดมคงคาเขตจังหวัดขอนแก่นอีกทั้งหลวงพ่อกวยท่านยังได้รับคำแนะนำให้เดินทางไปศึกษาปฏิบัติธรรมในสายของหลวงปู่มั่นจากหลวงปู่มุงและยังได้เรียนรู้แนวทางปฏิบัติกรรมฐานจากหลวงพ่อฟั่นหรือพระอาจารย์ฟั่นซึ่งนับเป็นเวลา5พรรษาในขณะนั้นหลวงพ่อกวยแม้ว่าจะต้องเดินทางธุดงค์ตามเส้นทางที่ยากลำบากทุรกันดารอย่างไรก็ตามท่านก็ไม่ได้ย่อท้อแต่ประกาศใดและได้เล่าให้เราฟังด้วยว่าจนกระทั่งมาถึงพรรษาที่5ก็ไปหาหลวงพ่อทิมหลวงพ่อทิมวัดระหารไร่ บ้านค่ายระยองสมัยนั้นโอ้โหเข้าไปหาหลวงพ่อทิมทางลำบากจากบ้านค่ายนี่กว่าจะเข้าไปถึงวัดหลวงพ่อนี่ใช้เวลาประมาณรวม2 ชั่วโมงเพราะรถลงไปบางทีดับเลยเป็นทางมันกันดารมากก็คือหลวงพ่อบอกว่ามาทำไมบอกว่าจะมาขอหลวงพ่อเรียนในตำรายาพ่อยาหลวงพ่อเก่งยาแก้ยาสั่งของหลวงพ่อเก่งมากเลยแล้วก็ยาแก้งูกัดของหลวงพ่อเก่งเขาขอนิสัยนั้นเวลาใครๆก็ต้องไปหาหลวงพ่อทั้งนั้นเพราะว่าหลวงพ่อแกเป็นโรงพยาบาลอยู่ที่ไหนก็ว่าได้เอาละครับอีกสักครู่เราจะมาติดตามเรื่องราวเปิดบันทึกตำนานของหลวงพ่อกวยสุคุมาโลวัดใหม่เชิงเนินตำบลหน้าพระธาตุอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีกันต่อพักกันสักครู่เดียวครับท่านผู้ชมกำลังติดตามเรื่องราวของพระเกจิอาจารย์พระนักปฏิบัติธรรมตามแนวทางกรรมฐานแห่งวัดใหม่เชิงเนินตำบลหน้าพระธาตุอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีในนามของหลวงพ่อกวยสุคุมาโลหรือพระครูสรพัญญประกาศซึ่งหากท่านได้ติดตามเรื่องราวการศึกษาหลักพระธรรมคำสั่งสอนตั้งแต่แรกเริ่มของท่านหลวงพ่อกวยนั้นจะได้ประจักษ์ถึงความอุตสาหะภาคเพียรพยายามที่จะเล่าเรียนสรรพวิชาความรู้ทั้งพุทธเวทจากพระเกจิอาจารย์หลายต่อหลายท่านที่หลวงพ่อกวยได้เดินธุดงค์ไปเสาะแสวงหาท่านจึงถือว่าเป็นพระเกจิอาจารย์สายปฏิบัติที่มีความเคร่งครัดและมุ่งมานะในการศึกษาและมีความเป็นสมถะเป็นอย่างสูงซึ่งเมื่อครั้งที่ท่านได้มีโอกาสไปพบท่านหลวงพ่อทิมแห่งวัดหานไร่ที่อำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนั้นแม้ท่านจะต้องผ่านการเดินทางที่ยากลำบากร่วม2 ชั่วโมงบางครั้งไปเจอน้ำท่วมตกหลุมทรายท่านก็ไม่ได้ย่อท้อแต่กลับทวีความศรัทธาเมื่อได้เห็นว่าท่านหลวงพ่อทิมเป็นพระผู้สมถะด้วยวัตรปฏิบัติที่เรียบร้อยงดงามอีกทั้งฉันอาหารมังสวิรัติโดยเอาแตงกวาหั่นใส่พริกเกลือตำคลุกข้าวฉันท่านจึงได้สนทนาธรรมและขอเรียนรู้ตำรับตำรายาด้วยทราบมาว่าท่านหลวงพ่อทิมเป็นผู้ที่มีความรู้ความชำนาญในเรื่องสัพพยาเป็นอย่างมากโดยเฉพาะยาแก้พิษงูแต่ในขณะนั้นเองท่านได้รับการปฏิเสธจากหลวงพ่อทิมว่ายังไม่ต้องเรียนแต่ด้วยความอุตสาหะภาคเพียรของท่านนั้นที่รู้จักหลวงพ่อทิมเพราะว่าไปอยู่กับหลวงพ่อคงตอนนั้นหลวงพ่อคงปลุกเสกเหรียญขี่เสือหลวงพ่อคงนี่อยู่ที่ไหนครับหลวงพ่อคงวังสับปะรดอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีหลวงพ่อคงเนี่ยหลวงพ่อคงก็เก่งเนี่ยหลวงพ่อพิมพ์ใครรู้จักหลวงพ่อพิมพ์ไหมหลวงพ่อพิมพ์วัดกลางจังหวัดตราดโยมพ่อท่านเป็นหมอประจำราชการที่ 4หมอหลวงประจำราชการที่ 4หลวงพ่อพิมพ์นี่อยู่ที่ทำโบสถ์3 ชั้นอ่ะข้างโบสถ์3 ชั้นที่จังหวัดตราดหลวงพ่อพิมพ์เนี่ยเก่งสีพึ่งหลวงพ่อคงเก่งคงกระพันเก่งอำนาจถ้าหลวงพ่อทิมอะไรหลวงพ่อทิมนี่เมตตาดีตอนนี้หากันแยะตอนนั้นหลวงพ่อคงนี่หลวงพ่อได้ไปอยู่ท่านนานไหมครับหลวงพ่อคงไปอยู่กับท่านนานพอควรเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ไปอยู่เรียกไม่ไปอยู่ถาวรไปอยู่ทีหนึ่ง5 วัน10 วันอะไรเงี้ยแล้วครับ5 วันแล้วครับท่านเริ่มศึกษาค้นคว้าความรู้ด้านสรรพวิชาต่างๆอย่างแท้จริงตามแบบฉบับของพระภิกษุสงฆ์สายปฏิบัติที่จะต้องมีแนวทางเผยแผ่อย่างถูกต้องเป็นตัวอย่างแห่งสาธุชนชาวพุทธโดยที่ท่านมีพระเกจิอาจารย์ชื่อดังหลายท่านเป็นผู้ถ่ายทอดสรรพวิชาต่างๆให้หลวงพ่อกวยท่านได้เริ่มมีโอกาสเห็นการทำนุบำรุงพระบวรพุทธศาสนาด้วยการบูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุเริ่มตั้งแต่ท่านได้ทราบความประสงค์ที่หลวงพ่อทิมจะเริ่มสร้างโบสถ์ทั้งที่ยังไม่ได้มีทรายเลยแม้แต่น้อยเรียนจากหลวงพ่อจนทั้งหลวงพ่อบอกว่าจะสร้างโบสถ์ก็บอกหลวงพ่อจะสร้างโบสถ์จะสร้างตรงไหนหลวงพ่อบอกว่าเนี่ยจะสร้างตรงเนี้ยที่โบสถ์ที่ปัจจุบันตั้งอยู่เนี่ย พอทำเสร็จเขาบอกแล้วหลวงพ่ออาทรายเนี่ยให้บอกทรายในเนี่ยแล้วทรายยังไงเนี่ยเหลือไม่กี่วันจะถึงงานแล้วหลวงพ่อยังไม่เห็นมีทรายเลยบอกเดี๋ยววันเนี้ยเคาะระฆังตีกองชาวบ้านมาเอาแป้งมาเอากะละมังมาตักทรายนะขนทรายขึ้นวัดขนทรายเสร็จแล้วกลับเลยไม่มีเลี้ยงหลวงพ่อไม่มีเลี้ยงกลางคืนนี่ไม่มีเลี้ยงนะขนนี่4 ทุ่ม 5 ทุ่มนี่ไม่มีเลี้ยงแล้วบ้านใครบ้านมันกลับไปกินในขณะนั้นเองหลวงพ่อกล้วยท่านก็ยังศึกษาสัพพวิชาจากหลายเกจิอาจารย์ไปจนทั่วซึ่งท่านเองจะเน้นหนักไปที่ความรู้ด้านการแพทย์แผนโบราณด้วยความที่สามารถนำไปใช้บำบัดทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บได้ท่านจึงได้มีโอกาสไปศึกษาหาความรู้ทั้งจากหลวงพ่อคงวัดบางสับปะรดอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งหลวงพ่อทิมวัดกลางจังหวัดตราดที่ท่านทราบมาว่าโยมบิดาของหลวงพ่อทิมนั้นเป็นถึงแพทย์ประจำพระองค์ของรัชกาลที่ 4เมื่อครั้งสมัยที่ท่านได้ศึกษาเรียนรู้กับหลวงพ่อคงนั้นหลวงพ่อกล้วยได้พบกับหลวงพ่อบุญมาที่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่ได้รับการกล่าวขานกันว่าเป็นพระผู้เลี้ยงเด็กเพราะท่านเป็นพระผู้แตกฉานในด้านการรักษาโรคและหลวงพ่อบุญมาท่านนี้ยังได้ให้แนวคิดกับหลวงพ่อกล้วยว่าด้วยความที่หลวงพ่อกล้วยท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาอยากจะช่วยปลดทุกข์จากโรคภัยไข้เจ็บให้กับชาวบ้านท่านจึงได้นำความรู้ทั้งหมดกลับมาที่วัดและจากจุดนี้เองที่ท่านหลวงพ่อกล้วยท่านได้เริ่มต้นการเป็นพระนักพัฒนาเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของชาววัดใหม่เชิงเนินตำบลหน้าพระธาตุอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเรื่องราวของหลวงพ่อกล้วยจะดำเนินต่อไปอย่างไรนั้นอีกสักครู่เราจะมาติดตามชมกันต่อครับหลังจากที่เราท่านได้ทราบเรื่องราวความเป็นมาของหลวงพ่อกล้วยสุกุมาโลหรือท่านพระครูสรพัญญประกาศแห่งวัดใหม่เชิงเนินตำบลหน้าพระธาตุอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีอันเป็นที่ทราบกันดีแล้วนั้นว่าท่านเป็นผู้ที่ทำนุบำรุงวัดใหม่เชิงเนินนี้ด้วยแรงสร้างแรงศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อหลวงพ่อกล้วยและได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์จนเป็นศาสนสถานที่เรื่องลือด้วยบารมีของหลวงพ่อกล้วยซึ่งงานด้านถาวรวัตถุต่างๆที่ท่านได้สร้างขึ้นตลอดระยะเวลาที่ท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสนั้นเช่นว่าสร้างศาลาการเปลี่ยนสร้างกุฏิศาลาปฏิบัติธรรมโบสถ์วิหารซึ่งหลวงพ่อกล้วยท่านได้เล่าว่าตลอดระยะเวลา13 ปีของท่านนั้นสร้างโบสถ์สร้างวิหารและบูรณะซ่อมแซมมิได้ขาดจนถึงในปัจจุบันนี้สร้าง13 ปีที่ทำการก่อสร้างที่นี่ก็มีสร้างศาลาการประเรียนทางนี้ทั้งหมดไป5 ล้านฝาสร้างกุฏิทางนู้นหัวมุมแล้วก็ศาลาปฏิบัติธรรมนี่แล้วก็กุฏิแถวนี้ข้างหอระฆังแล้วที่กำลังสร้างใหม่ก็สร้างโบสถ์สร้างวิหารแล้วที่ใหม่ๆสุดๆนี่กำลังสร้างกุฏิอยู่ณจุดสำคัญของวัดใหม่เชิงเนินนั้นหลวงพ่อกล้วยท่านได้เล่าให้รายการเปิดบันทึกตำนานฟังถึงโบสถ์ที่ท่านเป็นผู้ดูแลการก่อสร้างหลังใหม่นี้ว่าเป็นโบสถ์ที่เรียกว่าโบสถ์อัฏฐมรรคซึ่งแปลว่ามรรค4 ผล 4และแตกต่างจากโบสถ์ทั่วไปตรงที่โดยปกตินั้นพระอุโบสถจะประกอบด้วยมุข2 มุขเท่านั้นแต่สำหรับโบสถ์หลังนี้เป็นทรงเหลี่ยมมีถึง4 มุขด้วยกันซึ่งท่านหลวงพ่อกล้วยท่านยังได้สร้างพระพุทธรูปไว้ด้านบนสุดเหนือยอดพระอุโบสถและตั้งชื่อว่าเป็นโบสถ์พระอรหันต์อันเป็นเสมือนเครื่องเตือนใจให้กับพุทธศาสนิกชนที่พบเห็นได้อย่างชัดเจนที่นี่มีธรรมะจิปาถะเขาเรียกธรรมะเขาเรียกอะไรมโนสาเล่หรือว่าเบตเตเล็กคือแล้วแต่ละคนมาไม่เหมือนกันบางคนมาต้องการธรรมะเราก็ให้ธรรมะบางคนต้องการรักษาโรคเราก็ให้ยารักษาโรคไปคือแล้วแต่เขาอยากมาความประสงค์เขาต้องการอะไรจากสิ่งที่ท่านได้กล่าวมาแล้วนั้นส่วนใหญ่เป็นผลงานการดูแลของหลวงพ่อกล้วยพระเกจิอาจารย์ผู้มีเมตตาธรรมสูงและเน้นทางด้านการปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยที่ท่านก็ไม่เคยละทิ้งงานทางด้านทำนุบำรุงอันจะเห็นได้จากวัดใหม่เชิงเนินนี้แม้ว่าแต่เดิมจะเป็นวัดเล็กๆที่มีสภาพเก่าทรุดโทรมแต่ในปัจจุบันนั้นมีถาวรวัตถุที่สร้างขึ้นด้วยศิษยานุศิษย์ที่มีจิตศรัทธาต่อหลวงพ่อกล้วยจนมิอาจประเมินที่มูลค่าได้ซึ่งเมื่อรายการเปิดบันทึกตำนานได้กราบนมัสการถามท่านถึงโครงการต่อไปในการทำนุบำรุงวัดท่านก็ตอบอย่างสมถะว่าท่านเป็นเพียงผู้ดูแลกุศลศรัทธาที่ชนชาวพุทธได้สร้างขึ้นเพื่อบวรพุทธศาสนาเท่านั้นซึ่งปัจจุบันนี้หลวงพ่อกล้วยท่านนี้ยังคงเป็นร่มโพร่มใสให้กับศิษยานุศิษย์ที่ต่างเดินทางมาหาท่านอย่างเนืองแน่นเป็นประจำด้วยบารมีแห่งหลวงพ่อกล้วยนั้นท่านเป็นพระสายปฏิบัติที่มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงสมแล้วต่อการเคารพบูชาซึ่งท่านยังได้ย้ำคติธรรมเตือนใจต่อเราว่าต้องประพฤติดีอย่าผิดอย่าเห็นแก่ตัวอย่าอกตัญญูต่อบุพการีและให้มีไว้ซึ่งความเมตตาและณโอกาสอันดีนี้เองที่เราท่านทั้งหลายจะร่วมกันรับพรอันบริสุทธิ์ของพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองชลบุรีในนามหลวงพ่อกล้วยสุคุมาโลหรือท่านพระครูสรพัญญประกาศแห่งวัดใหม่เชิงเนินตำบลหน้าพระธาตุอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเพื่อเป็นสิริมงคลชัยทั่วประเทศณบัดนี้สำหรับญาติโยมทุกท่านที่กำลังดูรายการนี้อยู่และก็ฟังเสียงจากหลวงตาอยู่ขณะนี้ก็ขอให้ญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขมากล้นสุดพ้นจะพรรณนามีกินเหลือใช้ประกอบกิจการงานใดสมความปรารถนาขอให้ร่ำรวยกันทั่วหน้าและก็ขอให้รวยนานๆขอเจริญพรปุจนาวิเวติเอชสุเนมปุจนาวิเตชสุเนมปุจนาวิเวตินาเยปรังยเตเงินทองข้าวของนั่นร้ายจงร้ายไปสู่เขตสถานแรกบุคคลนั่นร้ายผู้จะรับการปราบปรามน้ำพระพุทธมนต์นี้เงินมาทองมาหน้ามาประสิทธิราภาพระวันตุเต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 